ัตนอุบลธูปรัตนอุบลคือธูปไร้ควันที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งสกัดจากดอกไม้จริงส่วนประกอบนั้นประกอบไปด้วยดอกบัวสายมะลิสดไม้แก่นจันหอมที่มีสีกลิ่นธรรมชาติกลิ่นที่1ดอกบัวสายสีชมพูบัวมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหมอชีวกะโกมารพัทธ์ได้ปรุงยาจากดอกบัวถวายแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าแก่อาการอ่อนเพลียถือได้ว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำศาสนาพุทธตามพุทธประวัติเล่าว่าบัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วแต่เนื่องจากพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดอ่อนสุขุมคัมภีร์ภาพอยากต่อบุคคลจะรู้เข้าใจและปฏิบัติได้ทรงพิจารณาอย่างสุดซึ้งแล้วทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกบางพวกสอนได้บางพวกสอนไม่ได้เปรียบเสมือนบัวสี่เหล่าอุคติตัญญูหมายถึงบุคคลที่มีอุปนิสัยสติปัญญาแก่กล้าพอฟังธรรมก็สามารถรู้แจ้งในธรรมวิเศษโดยทันทีเปรียบเสมือนดอกบัวโผล่พ้นน้ำพอได้รับแสงแดดก็จะบานทันทีวิปัชชิตัญญูหมายถึงบุคคลที่มีอุปนิสัยสติปัญญามากขณะได้ฟังธรรมคำสอนอย่างละเอียดแจกแจงให้เข้าใจแล้วสามารถรู้เห็นแจ้งธรรมวิเศษได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่เติบโตขึ้นมาพอดีกับพื้นน้ำจะบานในวันรุ่งขึ้นเนยยะบุคคลหมายถึงบุคคลที่มีอุปนิสัยสติปัญญาขณะที่ต้องภาคเพียรค้นคว้าไต่ถามมันศึกษาเล่าเรียนและคบกัลยาณมิตรจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นในธรรมได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่เติบโตอยู่ใต้น้ำจะผุดขึ้นมาเหนือน้ำและจะบานในวันต่อไปปทัพปรมะบุคคลหมายถึงบุคคลที่มีอุปนิสัยสติปัญญาไม่สามารถรู้แจ้งในธรรมได้เลยแม้อธิบายอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามเปรียบได้เหมือนดอกบัวที่เติบโตอยู่ใต้น้ำไม่สามารถโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอยู่เพียงใต้น้ำเป็นอาหารของเต่าและปลาบัวนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นพืชดอกโบราณกำเนิดมากว่า100ล้านปีบัวถูกใช้เป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช้บูชาเทพเจ้าอียิปต์โบราณในอียิปต์สมัยโบราณนั้นดอกบัวหลวงยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะถูกนำเข้ามาภายหลังในยุคที่ถูกรุกรานโดยอาณาจักรเปอร์เซียต่อมาเมื่อมีการค้นพบซากดอกบัวแห้งในสุสานของกษัตริย์รามเสสและตุตันคาเมนก็เรียกกันว่าSacred Lotus of the Nile ทำให้มีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นบัวหลวงหรือโลตัสซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเนลัมโบนูซิฟิลาก่อนที่นักพฤกษศาสตร์จะจำแนกได้ภายหลังว่าเป็นดอกบัวสายดอกบัวสายนี้ได้เจริญแพร่พันธุ์ในแม่น้ำไนล์จึงเป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่าชาวอียิปต์สมัยนั้นนิยมล่องเรือชมบัวในแม่น้ำไนล์ด้วยเทพเนฟเฟอร์เทมซึ่งเป็นเทพแห่งการเยียวยาเครื่องสำอางและเครื่องหอมของชาวอียิปต์โบราณก็ถือได้ว่าเป็นเทพแห่งดอกบัวสีน้ำเงินด้วยมักปรากฏในภาพวาดโดยมีมงกุฎดอกบัวสีน้ำเงินอยู่บนเศียรบางตำราเล่าว่าพลังอำนาจในการเยียวยาของเทพเนฟเฟอร์เทมจะถูกส่งผ่านทางดอกไม้ตำนานว่าเทพเนฟเฟอร์เทมนั้นเคยนำดอกบัวสีน้ำเงินไปถวายสุริยเทพที่ชื่อว่าราเพื่อใช้เยียวยาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจึงเชื่อว่าชาวอียิปต์โบราณใช้สารเสพติดจากกลีบบัวเพื่อรักษาโรคและใช้ผสมไวน์ดื่มในงานเฉลิมฉลองต่างๆส่วนชนชั้นสูงก็มักใช้บัวสีน้ำเงินและแมนเดร็กผสมในตัวยาสำหรับการบำบัดโรคนอกจากนี้ยังใช้สะกดจิตและใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือการบูชาเทพเจ้าซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในปัจจุบันที่พบว่าทำให้เกิดอาการเคลิ้มมึนเมาคล้ายกับการเสพกัญชาหากใช้ในปริมาณที่มากอาจจะทำให้ประสาทหลอนได้
ส่วนเทวีแห่งความรักของซีเรียซึ่งชาวอียิปต์นับถือด้วยก็เป็นหญิงเปลือยประทับอยู่บนหลังสิงโตหัตถ์ถืองูและดอกบัวดอกบัวตูมนี้สื่อถึงเพศและการสืบพันธุ์เพราะชาวอียิปต์เชื่อว่าเรื่องเพศเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรพชีวิตดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้แห่งการกำเนิดของสรรพสิ่งจึงถูกเชื่อมโยงกับความเย้ายวนทางเพศไปโดยอัตโนมัติภาพสตรีถือดอกบัวอาจสื่อถึงความสามารถในการสืบพันธุ์หรือเสน่ห์ทางเพศของผู้หญิงนั้นในพุทธศาสนาดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นดอกไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่หลายตอนและหลายเหตุการณ์เหตุการณ์แรกเมื่อพระโพธิสัตว์ซึ่งต่อมาคือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จจากสวงสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อเข้าสู่พระครรภ์มารดาวันที่เสด็จลงมาบังเกิดนั้นคืนนั้นพระนางสิริมหามายาพระมารดาทรงมีพระสุบินนิมิตว่าพระพรรณนาเหตุการณ์ตอนนี้ไว้พระนางได้เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ได้มีช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาสูงเข้ามาหาพระนางปฐมสมโพธิพันนาเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่ามีเสวตหัตถีช้างหนึ่งชูงวงอันจับปฐุมชาติสีขาวมีเสาคนหอมฟุ้งตลบและร้องโกนจนาดเข้ามาในกนกวิมานแล้วกระทำประทักษิณพระองค์อันบรรทมท่วนครบ3รอบแล้วเหมือนดุจเข้าไปในอุทธรประเทศฝ่ายทักษิณปรวเสในขณะนั้นได้เกิดบุพนิมิตขึ้น32ประการประการที่เกี่ยวข้องกับดอกบัวคือมีดอกบัวปฐุมชาติหรือบัวหลวง5ชนิดอันได้แก่เหล่าปฐุมชาติเกิดดันดาบไปในน้ำและบนบกอย่างหนึ่งผุดงอกขึ้นจากแผ่นหินแห่งละ7ดอกอย่างหนึ่งและต้นพฤกษาระดาชาติก็เกิดดอกบัวออกตามลำต้นและกิ่งก้านอีกอย่างหนึ่งเหตุการณ์ที่2เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อทรงก้าวลงจากพระครรภ์ทรงบินพักไปยังทิศอุดรชี้พระราชินีขึ้นฟ้าแล้วเสด็จดำเนินไป7ก้าวแต่ละก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับและทรงเปล่งอาสาวิภาจาว่าเราเป็นผู้เลิศของโลกเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไปดอกบัวที่ผุดขึ้นมารับพระบาทนี้หมายถึงพระองค์จะเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงราชบัณฑิตยังให้ความเกี่ยวกับการที่พระองค์สามารถตัดสินได้ในทันทีที่ประสูติต่อคำถามที่ว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์เปรียบถึงอะไรหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงท่านตอบว่ามีเขียนไว้ในพระไตรปิฎกโดยพระองค์ตรัสเล่าให้สาวกฟังด้วยพระองค์เองโดยทรงสรุปสั้นๆว่าเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์โดยท่านยกขึ้นเปรียบเทียบกับเด็กชายที่ได้บันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กคือคริสเตียนไฮเนเกนที่เกิดมา2ชั่วโมงก็พูดได้อายุ4ขวบก็พูดได้7ภาษานอกจากนี้ยังสามารถแสดงปาฐกถาเรื่องอภิปรายขั้นสูงในที่ประชุมป่าได้ถึงเหตุการณ์ที่3เมื่อมีพระชนมายุได้7ภาษาพระราชบิดาโปรดให้ขุดสระโบกธรณี3สระสำหรับให้ทรงเล่นน้ำโดยปลูกอุบลบัวคาบสระหนึ่งปทุมบัวหลวงสระหนึ่งและปุณทลิกบัวขาวอีกสระหนึ่งและเมื่อทรงตรัสรู้ทรงเปรียบวินัยสัตว์อุปมาดังบัวสี่เหล่าเหตุการณ์ที่4คือครหพินเจ็บใจที่สิริกุฎหลอกอาจารย์ฤาษีของตนให้ตกลงไปในหลุมอุจจาระจึงคิดที่จะแก้แค้นหลอกพระพุทธเจ้าอันเป็นอาจารย์ของสิริกุฎบ้างโดยรอให้ตกลงไปในหลุมที่ก่อไฟด้วยไม้ตะเคียนปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมารับพระบาทของพระองค์และเรื่องราวเหล่านี้คือเรื่องราวของบัวที่เกี่ยวข้องในพุทธศาสนาครับคนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ดอกบัวในการบูชาอยู่เสมอแต่บัวที่เรานิยมปลูกไว้ภายในบ้านเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลคือบัวหลวงบัวผันบัวฝรั่งบัวสายและบัวกระด้งความเชื่อในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณว่าดอกบัวก็เหมือนกับคนเรานี่เอง
ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้นก็เหมือนกับผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมซึ่งถือเป็นความหมายอันลึกซึ้งและเป็นมงคลยิ่งนักคนโบราณจึงมีความเชื่อว่าครอบครัวใดที่ผูกบัวเอาไว้ประจำบ้านก็จะช่วยให้คนครอบครัวนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดและเบิกบานแจ่มใสเช่นเดียวกับดอกบัวและยังเชื่ออีกว่าสายใยของดอกบัวที่ยืดยาวนั้นคือสายสัมพันธ์ของครอบครัวจะทำให้ทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่และผูกพันกันอย่างแนบแน่นก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีแต่ความสุขชนิดที่รู้จักการแพร่หลายคือบัวสายหรืออุบลชาติฝรั่งเรียกว่าวอเตอร์ลิลลี่ชื่อนี้บ่งบอกความเป็นไม้น้ำได้อย่างดีหมายถึงนางไม้ซึ่งสิงสถิตอยู่ตามแม่น้ำต้นไม้หรือภูเขาในเทพกรณำของกีกบัวชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในเขตภูมิภาคร้อนคนไทยเรียกบัวสายเพราะใช้สายบัวความรักใคร่ปองดองของคนในครอบครัวทุกคนส่วนดอกบัวสายนั้นกลิ่นจะออกหวานเข้มข้นกว่ามีผู้เปรียบว่าคล้ายกับกลิ่นดอกไฮยาซินเจือกลิ่นกล้วยหอมเล็กน้อยเชื่อว่ามีสรรพคุณทำให้จิตใจเคลิบเคลิ้มเป็นสุขทำให้อารมณ์สงบเย็นและเกิดความตระหนักรู้ซึ่งล้วนมีประโยชน์ในการชำระจากกะต่างๆให้บริสุทธิ์ทำให้เกิดความสงบสมาธิและการอย่างรู้ดอกบัวสีชมพูมีผลต่อจากะอนาหตะซึ่งอยู่ตรงกลางหน้าอกทำหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจและระดับความดันโลหิตกลิ่นที่2มาริลาหรือมะลิซ้อนมะลิเป็นดอกไม้ที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดและด้วยความที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจคนไทยจึงนิยมนำดอกมะลิมาร้อยเป็นมาลัยบูชาพระในพระไตรปิฎกเล่ม32พระสูตรที่ชื่อสุมาณะเทราประธานซึ่งพระสุมนะเถระได้กล่าวถึงผลแห่งการถวายดอกมะลิในครั้งอดีตการความว่าในการนั้นเราเป็นนายมาลาการมีนามชื่อว่าสุมนะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีทรงสมควรรับเครื่องบูชาของโลกจึงเอามือทั้งสองประคองดอกมะลิที่บานดีบูชาแด่พระพุทธเจ้านามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกโดยการบูชาดอกไม้นี้และด้วยการตั้งจิตไว้ว่าเราไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นเหตุผลแห่งพุทธบูชาได้กลับที่31ส่วนพระพุทธองค์ตรัสถึงดอกมะลิไว้ในอาหุเนยสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่งดอกมะลิโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกลิ่นหอมเกิดแต่ดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเล่าใดเล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละดังนั้นพระพุทธองค์จึงตัดไว้ในคาถาธรรมบทภิกขุวรรคที่25ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเรื่องราคะและโทสะเสียเหมือนมะลิปล่อยดอกที่เหี่ยวแห้งแล้วในภาษาบาลีเรียกว่าสุมนาซึ่งแปลได้อีกอย่างว่าผู้ใจดีอาจจะเป็นด้วยความหมายนี้ประกอบกับการที่มะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ทรงกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีกลิ่นที่3ไม้จันหอมไม้จันหอมเป็นไม้ที่มีค่าหายากจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงใช้ในงานพระราชพิธีนับตั้งแต่สมัยในยุคโบราณพุทธกาลนอกจากนี้ยังพบประวัติการใช้ไม้หอมในประเทศไทยยังต่อเนื่องนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตอนต้นสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ไม้จันหอมเป็นไม้ที่มีค่าหายากชนิดหนึ่งจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูงในงานพระราชพิธีมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยโบราณยุคพุทธกาลกล่าวคือมักจะใช้จตุชาสุคนของหอมจากธรรมชาติ4อย่างได้แก่
กลิ่นของกฤษณากระรำพักจันหอมและดอกไม้ประพรมในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีมงคลถวายพระนามเจ้าชายสิทธัตถะในปฐมวัยและตอนที่เหล่ากษัตริย์เพื่ออัญเชิญพระหีบห้อยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเข้าประดิษฐานนอกจากนี้ยังพบประวัติการใช้ไม้หอมในประเทศไทยสืบเนื่องยาวนานยังต่อเนื่องตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นมาจนสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งระบุในใบส่งสินค้าในจดหมายเหตุพบครั้งที่เป็นเครื่องหมายบรรณาการที่สำคัญด้วยข้อสำคัญไม้จันหอมนี้จำเป็นต้องใช้ไม้จันหอมที่ตายพลายหมายถึงการยืนต้นตายจะตัดโคตรก่อนไม่ได้พอจะไม่มีกลิ่นหอมในระดับที่ใช้งานได้ต้องใช้ไม้จันหอมตายพลายเท่านั้นแต่จะต้องทำพิธีจากรูปเทวดาด้วยพราหมณ์อานองค์การและตัดตามเลิกดีเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้ทำแต่สิ่งที่ดีงามเมื่อยังมีโอกาสเมื่อล่วงลับไปแล้วคุณความดีจะได้ขจรกระจายเหมือนกลิ่นหอมอันเป็นมงคลที่เป็นอมตะมิรู้เสื่อมคลายดังนั้นอาจารย์รัตนมณีอี้มนตราจึงต้องการนำธูปหอมที่เป็นมงคลจากดอกไม้มงคลเช่นดอกบัวดอกมะลิและไม้แก่นจันหอมจากพม่าจึงได้ออกมาเป็นธูปรัตนอุบลซึ่งเป็นชื่อหนึ่งคล้ายกับดอกบัวสีชมพูและทั้งกลิ่นที่หอมติดทนนานได้มาจากการสกัดกลั่นจากดอกไม้สดและในส่วนประกอบธูปก็มาจากมวลหมู่ดอกบัวดอกมะลิและไม้แก่นจันหอมแท้ๆไม่มีสารก่อมะเร็งไร้ควันไม่แสบตาการที่ได้จุดบูชาเปรียบเสมือนการส่งคำอธิษฐานและดอกไม้มงคลเป็นพุทธบูชากำจรถึงสวงสวรรค์ได้แน่นอนพิเศษถูกรัตนอุบลเข้าพิธีพร้อมกับเหรียญชุดสมเด็จนางพญามหาราชพิธีพุทธาภิเษกและเทวภิเษกในวันที่14ธันวาคม2556นี้และพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่17ธันวาคมนี้ณวิหารเทวาลัยพระศรีมหากาลีโดยพระสายปฏิบัติและพราหมณ์จากอุตรประเทศอินเดียปกติซองละ500บาทมีทั้งหมด135การโดยความยาวพิเศษ13นิ้วโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ในราคา 1,000 บาทมีค่าส่ง EMS 100บาททั่วประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร089-742-0983 088-605-5561 086-408-9135และหมายเลขโทรสารโทร02-192-5946เสกสรรบันดาลทุกสิ่งให้เกิดโชคโดยอาจารย์รัตนมณีอี้มนตราThank you.